ความคิดและสร้างโลกค่ะ That is why เหตุนยีู้เอาร์องลูกจึงเป็นผู้รับใช้อยู่เสมอเป็นไปด้วยการให้ความใส่ใจเล็กน้อยที่ทุกความคิดของลูกมันจะสูงส่งเต็มไปด้วยความปรารถนาดีความรู้สึกบริสุทธิ์นั่นคือสิ่งที่ทุกคนนั้นต้องการในทุกวันนี้ค่ะทุกดวงวิญญาณเลยพวกเขานั้นต่างอยากที่จะมีประสบการณ์ของความรู้สึกที่บริสุทธิ์และความปรารถนาดีบาบาบอกว่าแน่นอนนะที่ลูกจะทำเช่นนั้นบาบอกว่านานๆครั้งนะคะลูกก็ยังคงติดกับสถานการณ์เล็กๆน้อยๆของลูกแต่ในเวลานี้ขอให้จดจำฉันเป็นผู้รับใช้โลกที่ไม่มีขีดจำกัดเนี่ยฉันเป็นผู้รับใช้โลกที่ไม่มีจำกัดแล้วท่านนะลูกก็จะพบว่าความของลูกนั้นถ้าเมื่อมันไปในทิศทางที่ไม่จำเป็นก็จะเตือนกลับมาแล้วก็เตือนตนเองว่าฉันคือผู้รับใช้ที่ไม่มีจำกัดของโลกเพราะว่าในหัวใจของโลกของลูกทุกคนน่ะมีความคิดนี้ฉันอยากจะรับใช้โลกบาบาบอกว่าใช่ลูกก็อยู่ในงานรับใช้ช่วยเหลือโลกลูกนั้นหว่านเมล็ดนะเรานั้นหว่านเมล็ดในความคิดของเราและอย่างแน่นอนจากสิ่งที่เราพูดการกระทำที่ทำให้คุณประโยชน์กับทั้งโลกทุกการกระทำของเรานั้นให้คุณประโยชน์แก่ทั้งโลกทุกคำที่พูดจะให้ประโยชน์กับทั้งโลกดังนั้นวันนี้ you areบาบาถึงบอกว่านี่คือสิ่งที่ลูกนั้นอยู่นะลูกเป็นนะคือผู้ให้ผู้รับใช้โลกที่ไม่มีขีดจำกัดและหลังจากนั้นฉันก็บอกกับบาบาว่าบาบาในโลกของเราอะโลกทั้งโลกในโลกที่เป็นวัตถุเนี้ยเรากำลังจบสิ้นปี2020แล้วกำลังจะเริ่มต้นปีใหม่บาบาบอกว่าในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนไม่มี New Year Old Year ปีใหม่ปีเก่าแต่บาบารู้ว่าลูกๆ กำลังเตรียมตัวค่ะที่จะจบสิ้นสิ่งเก่าและเริ่มต้นสิ่งใหม่ดังนั้นบาบาต้องการจะให้การแสดงความยินดีกับลูกๆเพราะลูกๆนั้นกล้าหาญเด็ดเดียวมั่นคงอย่างยิ่งแล้วก็อยู่อย่างสม่ำเสมอลูกๆนั้นทำได้ดีมากด้วยในปีนี้และในปีหน้าเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นคิดใหม่คิดต่างออกไปจากเดิมบาบาก็ให้ความปรารถนาดีแล้วก็ให้พรทั้งหมดบาบาบอกว่าลูกนั้นมีสมบัติที่มีค่าของพรเต็มเปี่ยมใช่ไหมในเวลานี้เป็นเวลาที่จะต้องคิดจากพื้นฐานของพรเหล่านั้นนะให้พูดแล้วก็แบ่งปันพรเหล่านั้นแล้วก็ใช้พรเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความสำเร็จของแต่ละการกระทำที่ลูกทำบาบาบอกว่าไม่เพียงแต่เป็นปีใหม่เท่านั้นแต่ในตอนนี้ลูกกำลังก้าวหน้าไปสู่ยุคใหม่ด้วยกำลังมุ่งตรงไปสู่ยุคใหม่บาบาให้ความปรารถนาดีอย่างมาก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 เลยบาบาก็บอกว่านั้นเป็นดวงวิญญาณของความสำเร็จนั้นก็จะได้รับความสำเร็จเสมอเป็นเพียงเรื่องราวของการสร้าง awareness เนาะว่าฉันคือ successful star ดวงดาวแห่งความสำเร็จแล้วก็จะได้รับความสำเร็จบาบาได้ให้ความรักและการจดจำและลึกถึงและกลุ่มยูทโยคะบัตติที่ได้ทำโยคะบัตติ108ชั่วโมงก็ได้ส่งความรักให้กับบาบาแล้วก็ออฟเฟอร์โบบาบาบอกว่าบาบารักผู้ที่ยาววัยเสมอเพราะบาบารู้ว่าลูกที่ยาววัยยูทเนี่ยจะประกาศชื่อเสียงชื่อของบาบาจะเปิดเผยชื่อบาบาค่ะบาบาก็ให้ริชดีกับกลุ่มยูทแล้วก็ให้ความรักและการจดจำและลึกถึงอย่างมากมากด้วยอ
month of January เดือนมกราค่ะis always very very important เป็นเดือนที่มีความสำคัญมากๆเสมอ because lot of love เพราะว่ามีความรักมากมายการรู้สึกขอบคุณก็ปรากฏขึ้นนะต่อพ่อบรามา one who became instrument ผู้ที่ได้กลายเป็นเครื่องมือ first to create an unlimited spiritual family เพื่อที่จะเป็นผู้เป็นเครื่องมือที่จะสร้างครอบครัวที่ไม่มีขีดจำกัดนี้เพราะว่าครอบครัวนั้นสำคัญมากๆเลยค่ะในชีวิตน่ะแล้วบาบาเองนั้นสำหรับการศึกษาเราเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยนะเหมือนกับบาบาและสำหรับเราที่จะสามารถใช้ทุกสิ่งได้อย่างมีคุณค่าบาบาก็จึงได้สร้างยักษ์ย่าใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ยขึ้นมาดังนั้นเรานั้นก็หล่อเลี้ยงและโลกเองอ่ะก็จะมีการรับใช้ช่วยเหลือโลกผ่านยักษ์ย่านี้ในเวลานี้เราที่อยู่ในการเดินทางกับพ่อบรามาที่ผมใช้คำว่าด้วยเนี่ยกับเนี่ยหมายถึงนั่นเป็นชิปบาบาผ่านพ่อบรามาที่ได้ให้ความรู้นี้กับเราเมื่อเรานั้นได้ยินผ่านบรามาบาบาแล้วความรู้แล้วก็การกำหนดทั้งหลายอ่ะวิธีที่บรามาบาบาเริ่มต้นการเดินทางของท่านนั้นและไม่ว่าวิธีใดก็ตามที่ในทางจิตวิญญาณนั้นท่านดำเนินไปในการศึกษาเราเรียนนี้และในที่สุดท่านก็ได้ไปถึงสภาพนั้นของ perfection นะคะความสมบูรณ์พร้อมดังนั้นพ่อจึงพูดว่า follow father ทำตามพ่อทำไมฉันจึงควรต้องทำตามพ่อเพราะว่าเป้าหมายที่ได้ให้กันก็คือต้องกลับมาบัพสมานก็คือต้องกลับมาทัดเทียมกันกับชิปบาบาในคุณสมบัติทั้งหมดและพลังทั้งหมดในการทำงานและเราทุกคนนั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจและเราก็คิดว่าเราเองอ่ะก็ต้องการที่จะไปในการเดินทางนี้ดังนั้นสำหรับฉันก็จะทำตามพ่อมาบาและมาบาเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งไกด์นะคะเป็นผู้นำทางเพราะว่าฉันนั้นต้องได้รับมรดกจากบาบาและบาบาก็เป็นไกด์ด้วยเนาะฐานะเป็นพ่อบาให้มรดกในฐานะเป็นไกด์แต่เราจะบอกว่าใช่ชิปบาบาเป็นสุพรีมไกด์ไกด์สุดๆไม่ใช่ต้องทำตามในชีวิตทางโลกเนี่ยค่ะชีวิตของร่างกายเนี่ยฉันเองก็ต้องมองดูพ่อบรามังถ้าหากว่าฉันทำตามรอยเท้าฉันจะไม่มีวันหลงทางเลยไม่อย่างนั้นอาจจะมีการล้มลุกลุกคลานเนาะอาจจะแบบหมดความกล้าหาญแล้วก็ไม่แน่ใจหรอกว่าฉันจะทำได้ไหมฉันจะกลับมาเพอร์เฟกต์เป็นแองเจิลได้หรอแต่ทันทีที่ฉันมองดูพ่อบรามาฉันก็เพียงจะกลับมาเบาสบายมากเลยก็บอกว่าใช่เมื่อบาบาฉันได้ไปถึงจุดหมายปลายทางของท่านแล้วฉันเองก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยวิธีที่บาบาทำที่ทำให้ท่านกลายเป็นแองเจิลฉันก็จะกลายเป็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกันเหตุนี้เองในเดือนมกราคมนี้เราจึงกำลังพูดกันถึงฟุตสเต็ปนะคะรอยเท้าฉันจำเป็นต้องวางเท้าของฉันในรอยเท้าเหล่านั้นของพ่อบรามาและทำให้การเดินทางของฉันง่ายดายขึ้นด้วยการยืนยันนี้ว่าฉันเองก็จะกลายเป็นแองเจิลเหมือนกันกับพ่อบรามาฉันก็จะกลายเป็นผู้ที่รับใช้เหมือนกับพ่อบรามาบรามาบาบาได้กลายเป็นเครื่องมือ
และท่านเตือนเสมอนะเตือนเราเสมอเสมอเตือนให้เราจดจำชิปบาบาHe never expected that we are meeting Brahma Baba. ไม่เคยคิดว่า So you have come to meet Shiv Baba. ไม่บอกว่าเธอต้องมาแล้วต้องพบปะกับชิปบาบาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อพบปะกับพ่อเนาะดังนั้นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญก็คือการได้เห็นค่ะแล้วก็การได้เช็คและไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันจะสามารถทำได้ท่านนั้นอยู่กับเรา The first very very important aspect in his life was ประเด็นสำคัญแรกสุดในชีวิตคือการตระหนักรู้จักพระเจ้า recognize พระเจ้าบางทีฉันก็ประหลาดใจว่ามันจะตระหนักรู้จักเนาะในทันทีได้ยังไงอ่ะว่าท่านเป็นพระเจ้านี่คือสารที่พระเจ้าให้และเราก็อยากที่จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือและท่านนั้นก็ได้ให้การกำหนดเมื่อครอบครัวเล็กๆถูกสร้างขึ้นที่จะมีการอุทิศทุกสิ่งใช้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดอย่างมีคุณค่าสำหรับงานของการสร้างอ่ะนั่นเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างยิ่งและทันทีที่การตระหนักรู้นั้นเกิดขึ้นแล้วก็มีความกระจ่างของสารมันก็เป็นที่เข้าใจว่าบาบาในทันทีเลยหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญก็คือพลังใจของบาบาและมันอาจเป็นความปรารถนาwish นะหรือดีไซน์หรือความปรารถนาหรือความปรารถนาหรือความต้องการจะบอกว่าฉันจะทำแต่แล้วมันก็วิวเนี่ยค่ะคำว่าวิวอ่ะอาจจะแปลว่าความปรารถนาหรือแปลว่ามรดกก็ได้นะคะเมื่อฉันคิดถึงมกราคม18เนี่ยวันที่18มกราที่บาบาพูดว่า hold her hand ผ่านบาบาจับมือดาดี้ประกาชมณีไว้บาบาได้ยกมอบพลังทั้งหมดให้กับลูกแล้วดังนั้นแรกสุดพ่อบรามาได้ยกมอบมรดกเมื่อเราพูดถึงมรดกวิลพาวเวอร์ค่ะพลังใจเนาะฉันก็คิดว่าฉันได้รับมรดกของทุกพลังไหมและบนพื้นฐานของสิ่งนั้นน่ะฉันถึงจะมีวิลพาวเวอร์นะคะพลังใจฉันมีวิลพาวเวอร์ไหนที่บรามาบาบามีวิลพาวเวอร์ไหนที่ฉันมีวิลพาวเวอร์ว่าพลังใจได้ด้วยนะคะฉันคิดว่าเราทุกคนมีวิลพาวเวอร์เพราะว่าเราแต่ละคนเมื่อเราคิดว่าการสละละทิ้งหรือความมุ่งมั่นในการที่จะอยู่ในหนทางทางจิตวิญญาณเนี้ยความคิดก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทำมันก็จะต้องเป็นวิลพาวเวอร์จากบาบาค่ะแต่เพื่อที่จะทำตามฟุตสเต็ปเนาะรอยเท้าอ่ะแต่ละย่างก้าวนั้นอะไรก็ตามที่บาบามีท่านน่ะก็ได้กลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วก็สร้างกองทุน trust ขึ้นมาของซิสเตอร์8คนและบาบาเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ trust นั้นนั่นแปลว่ามันไม่อยู่ในสำนึกรู้ของท่านเลยเนาะไม่มีแม้กระทั่งในถ้อยคำของบาบาเลยคำว่าฉันกับของฉันเนี่ยคือพอพ่อประมายกทั้งหมดให้บาบาไม่เคยมีความคิดดีไม่ได้เคยพูดว่าฉันน่ะเซเลนเดอร์ทุกอย่างฉันสร้างนี่เพื่อยักย่าไม่มีเลยบาบาจะบอกว่าที่ชิปบาบาพูดบาบาผ่านบรามานี้ He renounced ได้กลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ท่านได้สละละทิ้งจริงๆไม่ได้เป็นละทิ้งสละละทิ้งหรอกแต่หมายถึงใช้ทุกสิ่งที่มีคุณค่าและฉันก็คิดว่าหลายคนพวกเขาได้ให้ความร่วมมือผ่านจิตใจร่างกายทรัพย์สินทรัพย์สมบัติ
ขาแต่อย่างละเอียดอ่อนมากแม้กระทั่งคำว่าฉันกับของฉันบางทีมันก็เกิดขึ้นนะฉันรู้สึกว่าในการเช็คเนาะทำตามและการตรวจสอบนี้ให้ดูว่ามากแค่ไหนที่คำว่าฉันน่ะฉันก็ของฉันโผล่ออกมาแล้วก็เป็นรูปแบบที่น่าสนใจนะของสำนึกรู้ที่สูงส่งที่เธอจะไม่เคยคิดเลย even whatever way the yagya ไม่ว่าวิธีไหนก็ตามที่ต้องมีการดูแลยักษ์ย่านี้แม้กระทั่งบางทีแม่บ้าบอกว่าลูกก็จะบอกโอ้ฉันเวลาฉันสูญเปล่าไปทำไมต้องใช้คำว่า my time ล่ะมันหมายความว่ายังไงกับคำว่า my time เนี่ยเวลาของฉันเนี่ยทำไมใช้คำว่า my นี้ my นั้นแล้วคำว่าฉันเนี่ยมันก็อยู่ที่นั่นเสมอแล้วมันก็จะไม่อนุญาตให้เราได้สะสมพลังได้แล้วเมื่อฉันได้มีการตระหนักได้มากขึ้นฉันก็คิดว่าคำว่าฉันเนี่ยมันโตมามากขนาดไหนในคำว่าฉันกับของฉันเนี่ยมันมากมายอย่างยิ่งแม้กระทั่งภายในเนี่ยฉันอาจจะสละละทิ้งอุทิศทุกสิ่งที่ฉันรักบาบาแต่มันก็ยังคงมีคำว่าฉันนั้นอยู่แต่ในขณะที่กับพ่อปรามาเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งOr he will come. มาทุกวันหรือไม่อย่างนั้นบาบาก็จะมาในเดลีแต่ฉันไม่เคยได้ยินเลยหรือจะรู้สึกได้เลยว่าบาบาพูดว่าโอ้นี่ยักษ์ยาของฉันฉันคือผู้ที่สร้างยักษ์ยานี้ So he became so such an instrument. บาบานั้นหันได้กลายเป็นเครื่องมือเช่นนั้นอย่างแฝงตัวมากๆ That he never accepted any praise. บาบาไม่รับเอาเครดิตเลยไม่ได้คิดว่าโอ้ท่านให้นะท่านเป็นผู้ให้อ่ะบาบาไม่เคยมีความคิดแบบนั้นถ้ามันมีมากมายนะอาคารหลายแห่งทั้งพวกเขาอ่ะหลายครอบครัวที่เขาได้กลายเป็นทางจิตไม่มีสำนึกของคำว่าของฉันนั้นบาบานั้นสามารถที่จะซัสเทนนะคะหล่อเลี้ยงเพราะมันไม่มีคำว่าฉันกับของฉันดังนั้นบาบานั้นสามารถที่จะเก็บพลังไม่เคยเลยที่บาบาจะหันหลังทุกย่างก้าวบาก้าวไปข้างหน้าบาไม่เคยหันหลังแล้วของเราก็ไปข้างหน้าหน่อยนึงกลับมาสักครั้งอีกและก็ไปข้างหน้าใหม่แต่บาบาไม่เคยเลยไม่เคยแม้กระทั่งจะสูญเสียความกล้าหาญหรือว่าความกระตือรือร้นเป็นเวลาหลายปีอย่างยิ่งบาบานั้นก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ในการเดินทางอยู่ในการจดจำและลึกถึงเสมอ I and mine ฉันคิดว่าการที่ไม่มี I and mine เนี่ย This I think is power ฉันคิดว่าเป็นพลังหน้าที่จะเก็บ will power ค่ะพลังใจพละกำลังนั้นให้มีความสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อตัวเราเองเพื่องานของใช้ก็ตามเราจะรู้ถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะคะแต่นี่คือขั้นตอนแรกเนาะ will power เมื่อเราได้มาใน will ของเราค่ะมรดกของเราจากบาบาNo, parents always will know what which children. พ่อแม่ก็จะมีพินัยกรรมนะว่าลูกคนไหนจะได้อะไรอ่ะ So it's a very subtle aspect which we will. ดังนั้นเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากสิ่งที่บาบาให้นะคะใช้ตัวการยอมก็กลับมาประหนักว่ามีคำว่าฉันกับของฉันเนี่ยยังคงหลงเหลืออยู่อีกมากมายแค่ไหนโอมชันตีเป็นทั้งคลาสด้วยเป็นทั้งบล็อกเมสเสจด้วยนะคะ
วันนี้เป็นวันแรกของกิจกรรมราสยุคเนาะโอเคมาและจักกูหนึ่ง The whole Lavyakti Parivar family Om Shanti Deles family กับ Avyakti Parivar นะคะขอแสดงความยินดีกับปีใหม่กับเรื่องราวของวิวนี่เป็นการสัมภาษณ์ to explore the aspect of อยากให้ที่นี่มองมีได้ใครควรในตรองกับประเด็นของสันสกาไม่ใช่เพียงแค่คุณสมบัติที่เราถูกบอกมาแล้วหลายครั้งว่าพระมาบาบามีคุณสมบัติที่เหลือเชื่อมากน่าอัศจรรย์เราได้เห็นสิ่งที่ท่านทำเราได้ฟังสิ่งที่ท่านทำและฉันอาจจะเป็นตัวแทนของพวกเราทั้งหมดที่อยากจะรู้ว่าจะทำมันได้อย่างทั้งหมดนั้นในทางปฏิบัติได้ยังไงเพราะเรายังฉันยังไม่ได้กลับมาสมบูรณ์พร้อมเราก็ยังไม่ได้กลับมาบัพสมาด้วยเราก็ได้ทดลองแล้วก็พยายามแต่ก็ยังไปไม่ถึงสเตจที่เราอยากจะไปถึงอันนี้ฉันมองดูชีวิตของพ่อบรามาเนี่ยเมื่อฉันมองดูชีวิตของเหล่าดาดี้เมื่อมองดูชีวิตของดีดี้โมฮินีแล้วฉันก็กลับมามองดูชีวิตตัวเองฉันก็เห็นความต่างนะดังนั้นก็เลยอยากจะให้ดีดี้ช่วยเราแน่ใจว่าฉันก็คงไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกแล้วก็ยังมีแคปใหญ่มากระหว่างสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากเรื่องราวชีวิตของพ่อบรามากับชีวิตของตัวเราเองStill working for ดีดี้ฉันก็ยังคงทำงานเต็มเวลาอยู่แล้วก็ยังต้องอยู่กับครอบครัวทั้งโลกมีเพื่อน Sometimes I have to admit I like the world a little bit I still ฉันก็ชอบโลกนั้นเล็กน้อยฉันก็ยังรู้สึกถึงหน้าที่ยังอยากจะไปทะเลจะไปชายหาดยังชอบเล่นเทนนิสอยู่นะช่วยฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันจะเป็นเหมือนกับรามาบาบาได้ยังไง อยากที่จะมองดูในซีรีส์ในทั้งเดือนมกราเนี่ย อยากรับการช่วยเหลือจากดีดี้โมฮินีที่จะโอ้แล้วเราจะเปลี่ยนสันสกาเก่าของเราได้ยังไง อยากที่จะได้เห็นอย่างชัดเจนเนาะคำว่าฉันกับของฉันอะมันมาจากไหนอะจริงๆแล้วอะฉันอยากก็จะเห็นว่าถ้าเราจะมองดูตัวอย่างของพ่อบรามาแล้วก็ตัวอย่างของดีดี้ด้วยแล้วก็จะช่วยเรายังไงที่เราจะสามารถนำมันกลับเข้ามาในชีวิตเนี่ยอันดับแรกถ้าฉันมองดูชีวิตของพ่อบรามาให้บอกเราสักหน่อยได้ไหมถึงสิ่งที่ดีดี้ได้ยินมาถึงเรื่องราวของบรามาบาบาก่อนหน้าบาบาจะมาในปีก่อนที่ชิบาบาจะมาในปี1936อะไรคือสิ่งที่วิวน้องคิดแล้วรู้สึกว่าบรามาบาบาพร้อมเพอร์เฟกต์เกือบสมบูรณ์แบบไปแล้วอ่ะเป็นตัวอย่างในสังคมก่อนที่ชิบาบาจะเข้ามาในร่างของท่านด้วยซ้ำเมื่อเราได้เห็น3คำอุทิศตนวิวในหนึ่งฉับเดียวอะค่ะทุกอย่างที่ทำเนี่ยแปลว่าบาทในทำในฉับเดียวเลยเนาะสามารถที่จะคิดตนไม่มีความปรารถนาใดๆเลยเอ๊ะทั้งหมดนี้มันมาได้ยังไงอะเรารู้เนาะว่าเรามีครอบครัวเรามีสมบัติแต่ในการเดินทางทางจิตวิญญาณเนี่ยเราจะต้องยกอะไรเราจะต้องเซเลนเดอร์อะไรสิ่งที่ดีดี้โมฮินีได้ยินมาจากเรื่องราวก่อนที่ท่านชิปปะบาจะมาและท่านได้มอบกับชิปปะบาในการทำความเพียรพยายาม It's the language now of Zoom called translatable English ภาษาอังกฤษที่แปลได้ translatable นี่ทำได้ดีมากนะนี่บัตเตอร์เขาถามได้ดีเนาะตรงใจเลยใช่ไหมยังอยากไปไปเรืออย่างนี้เนาะแล้วก็บอกว่านะในการค้นหาข้างใน
what one is doing at time, like he was in business. สิ่งที่ทำนะครับคุณแม่บาบาอยู่ในครอบครัวยังอยู่ในธุรกิจค่ะ Very deep seeking where. แต่ก็มีการค้นหาอย่างลึกซึ้งข้างในในตัวท่านเองที่ท่านมีการแก้ตัวสะท้อนความคิดภายในการพูดคุยสนทนาระหว่างใจกับจิตใจแล้วก็ได้เห็นว่าจิตใจของท่านถูกปกครองดูแลยังไงสิทธิ์ภายในยังไงฉันคิดว่าภายในเนี่ยบรมาปาก็กำลังแสวงหาสัจจะที่คงอยู่ในที่รักนะที่พูดถึงอะบรมาบาบาคาแรคเตอร์ก็ดีมากเป็นดวงวิญญาณบุญใจบุญเป็นคนใจดีมีชีวิตที่ดี but this seeking แต่การแสวงหาเนี่ย was being prepared ว่าเนี่ยบาบาได้มีการถูกเตรียมอะค่ะฉันได้มีการเตรียมตัวที่จะเป็นเครื่องมือนะโดยชีพบาบาเพราะชีพบาบาต้องการทุกอย่างในทันทีทันใดเข้ามาในท่านในทันทีทันใดโดยที่พ่อพระมายังไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้น so as I mentioned but when เหมือนที่ฉันพูดไว้สิ่งหนึ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่าการตระหนักรู้จักพระเจ้านิมิตที่ท่านได้รับของวิษณุทัตวัมเธอจะกลายเป็นเช่นนั้นนะนิมิตที่พระราชาได้บางทีฉันก็พูดกันว่ารู้สึกว่าฉันมีนิมิตอย่างนั้นไหมฉันจะยอมรับมันไหมถ้าฉันได้นิมิตแบบเดียวกันฉันก็โอ้มันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะเพราะฉันเองก็มีความรู้สึกนี้ด้วยว่าข้างในถึงความสูงส่งนั้นบางสิ่งที่สูงส่งที่อยู่ในตัวฉันเพราะฉันก็อยากทำให้ชีวิตสร้างชีวิตความสูงส่งเนี้ยและการแสวงหาเนี่ยก็อาจจะแบบเริ่มขึ้นตอนที่ฉันตัดสินใจอ่ะเนื้อต่อสู้อ่ะค่ะอยู่ข้างในใช่ฉันกำลังจะกลายเป็นผู้ที่เป็นผู้ประทานด้วยฉันเชื่อเสมอว่าพระเจ้าไม่เคยรับนะแต่ท่านรับเพื่อที่จะทำให้มันเกิดเป็นความทวีคูณเนาะทำสร้างเพิ่มสิ่งนั้นแล้วฉันก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีความคิดนั้นในจิตใจของพ่อบรามาการตระหนักรู้ของดวงวิญญาณก็คือฉันจะเป็นเครื่องมือสำหรับงานของการสร้างโลกใหม่นั่นมันเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงของทั้งโลกดังนั้นทันทีที่พ่อบรามาเข้าใจคำว่าเข้าใจอาจจะเป็นคำธรรมดาทั่วไปเนาะว่าบาบานั้นได้รับสิ่งนั้นท่านยอมรับมันแล้วท่านจะตัดสินใจว่าท่านนั้นจะอุทิศตนอย่างสมบูรณ์และท่านก็บอกกับครอบครัวของท่านบอกกับคู่ครองของท่านไม่ใช่ค่ะบอกกับหุ้นส่วนว่าเธออยากได้อะไรก็เอาได้เลยเนาะแล้วก็บอกกับครอบครัวเธออยากจะมาด้วยกันกับฉันไหมในการเดินทางนี้ด้วยกันหรือเธอยังอยากมีชีวิตทางโลกนะพระมาบาให้เลือกนะบาบาให้พวกเขาเลือกบาบาไม่เคยหันหลังกลับเลยอ่ะไม่เคยกลับหลังหันเนาะแล้วก็พูดโอ้ฉันไม่ควรทำแบบนี้สิ่งนี้ไม่ถูกต้องไม่มีในชีวิตของท่านฉันคิดว่าเราเองก็ต้องคิดด้วยเนาะหาค้นหาอะไรคือรูทของสัญญาแล้วดีๆล่ะแล้วเกี่ยวกับดีๆล่ะเมื่อดีๆต้องทำการตัดสินใจอ่ะเวลาที่ตัดสินใจเลือกอย่างด้วยความตั้งใจเลยเนาะสมัครใจว่าจะอุทิศตน so surrender sermon ไปมาทุกวันนะแล้วก็ได้เห็นพิธีอุทิศตนน่ะ ceremony as well yourself or was there มีก็ต้องทําพิธีอุทิศตนนี้ด้วยมั้ย no more makeup หรือก็รู้สึกว่าโอเคละไม่มีการคนไม่มีการต้องออกไปที่ไหนไม่สนใจอะไรในทางโลกนี้แล้ว surrendering to god ผับเดียวเลยมั้ยที่อุทิศตนให้กับพระเจ้า had much attractionฉันคิดว่ามันก็ไม่ได้มีแรงดึงดูดมากนักนะแง่ที่เมื่อฉันเนี่ย your spirituality and divinity emerges แล้วความเป็นจิตวิญญาณและความสูงส่งของเธอปรากฏออกมา anything which is logic เธอจะไม่รู้สึกว่าต้องทำอะไรที่มันเป็นทางโลกและกระทั่งกับครอบครัวก็ตามฉันเป็นลูกคนเล็กที่สุดนะ
ป็นที่รักมากด้วย Soon as I understood that there's something unlimited แต่ทันทีที่ฉันเข้าใจว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไร้ขีดจำกัดและสิ่งนี้มีขีดจำกัดถ้าฉันยังคงอยู่ในความมีขีดจำกัดความไม่มีขีดจำกัดมันเกิดขึ้นไม่ได้So it helps ความไม่มีขีดจำกัดก็จะแบบว่าคงอยู่ครอบครัวความขีดจำมีขีดจำกัดน่ะเราก็เลยถึงรู้สึกว่าละวางจากครอบครัว start forming that very beautiful way of แล้วก็ได้สร้างวิธีการเนาะที่สวยงามของการเปลี่ยนแปลงรอบจิตอะทางโลกให้กลายเป็นความสัมพันธ์ทางจิตไม่เถอะก็จะพบว่ามันก็จะมีความรักอย่างมากมายไม่มีความทุกข์ไม่มีความผูกพันยึดมั่นนะหากเราได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงVery, very natural, very easy for me. มันก็เป็นสิ่งที่ทำเป็นธรรมชาติและง่ายมากเลยสำหรับฉันเหมือนที่ฉันได้พูดกับใครบางคนแล้วได้อ้างพูดถึงไว้ว่าภายใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี้ย And honestly, ซิสเตอร์สองคนตายกับบรอดเดอร์อีกคนหนึ่งเสียไปนะพี่สาวสองคนที่ตายอีกคนแล้วฉันก็ประหลาดใจตอนที่ฉันได้ฟังข่าวของพี่ชายของฉันนะเขาโทรมาหาโทรบอกฉันแต่เช้าก็ไม่ได้มีความคิดที่สองฉันก็คิดข้างโตตอนนี้เขาเป็นแองเจลแล้วฉันก็จะมีอีกแองเจลอีกคนหนึ่งอยู่กับฉันซิสเตอร์ทั้งหมดอ่ะเขาก็ยังได้รับการดูแลชักในรูปของที่เป็นแองเจลค่ะเมื่อมีความสุขว่าเธอไม่ได้สูญเสียใครนะแต่มันเหมือนเขาอยู่ในสภาพที่สูงขึ้นเพราะเขาก็ยังคงอยู่กับเธออยู่ at least for me I find แล้วมันก็จะอย่างน้อยที่สุดสำหรับฉันฉันก็รู้สึกว่าล้ำภายในตัวฉันฉันว่าความผูกพันยึดมั่นมันสร้างความทุกข์อ่ะก็ต้องเป็นอิสระจากความทุกข์แล้วก็สร้างความรักที่เป็นจิตวิญญาณมากๆมีความใส่ใจดูแลผู้คนอย่างมากว่างให้กับทุกคนเนาะ available เสมอให้กับทุกคนนั่นแหละแต่ในเวลาเดียวกันไม่มีความผูกพันยึดมั่นWhat is that root? พยายามที่ตั้งคำถามนะอะไรคือรากเหง้าทางสตาพื้นฐานแล้วฉันก็รู้สึกว่าI think each one ในตัวเธอในแค่อยากให้เธอแต่ละคนเนี่ยคิด Something within you, whether it is seeking for มีอะไรบางอย่างในตัวเธอที่กำลังแสวงหาสัจจะความสงบไม่ใช่เพียงแค่แสวงหาเธอนั้นจะรู้สึกถึงสิ่งภายในตนเองและนั่นน่ะก็จะให้แรงบันดาลใจที่จะดำเนินต่อไปนะจากนั้นแน่นอนฉันรู้สึกภายในว่ามีแองเจลนะคะมีเทพตัวเล็กๆอยู่บอกโอ้นี่คือสิ่งที่ฉันเป็นนะจะแน่นอนนะหลังจากนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามในการเดินทางไม่ว่าอะไรก็ตามในพื้นฐานแล้วเนี่ยเนื่องจากความรู้สึกภายในนี้ของฉันจากข้างในไม่ได้การร่วมรู้กับสิ่งที่บาบาพูดและฉันรู้นี่คือการผ่านดังนั้นฉันก็ไม่ได้คิดหรอกโอ้ฉันหวังว่าฉันน่าจะอยู่ในหนทางอื่นไม่ใช่แบบนี้เพราะฉันไม่เคยคิดเลยนี่คือสิ่งที่ฉันเป็นและฉันได้รับบทบาทที่ฉันทำให้ฉันสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางของฉันได้Really developed for a whole lot. But what do you think can help us? ยังไงว่ามันจะช่วยเรา We had recognition. I think we saw. แล้วก็มีการหนักรู้แหละ The benefit of limited. เราก็ได้เห็นคุณประโยชน์ของขีดจำกัดไร้ขีดจำกัดเราเข้าใจความผูกพันมันจะนำมาซึ่งความทุกข์เราเข้าใจความทุกข์ Lacking deeper recognition. แต่ยังขาดการตระหนักรู้ที่ลึกลับไหมมันเลยทำให้เราไม่สามารถทำได้ดีเหมือนกับที่ดีที่ทำหรือบรมาบาบาทำหมายถึงว่าเราก็เลยไม่สามารถอุทิศตนได้อย่างสมบูรณ์ทำไมเรายังถูกดึงดูดเข้าหาสิ่งมีขีดจำกัดอยู่อ่ะฉันเพิ่งได้ยินนะก่อนที่จะซิสเตอร์เขาก็โทรมาแบบเร่งด่วน emergency บอกว่าถูกรถชนฉันก็มีความคิดฉันก็เป็นห่วงนะAnd จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยฉันก็ยังคงพยายามที่จะหาอยู่ว่าถ้าหากเราต้องการที่จะก้าวกระโดดอย่างใหญ่หลวงเนาะแล้วก็ในที่สุดไปถึงสภาพที่เข้าไปอยู่ในสันสกาที่ลึกลับ
ึ้นของการอุทิศตนของเราการละวางไม่ชอบในโลกเก่าไม่มีอะไรเป็นของฉันกับของฉันอะไรหรอกที่มันหายไปที่ทำให้ฉันไม่สามารถดำดิ่งไปลึกไปกว่านี้แล้วก็ยกทุกอย่างให้ประบายได้จริงๆ beaches ประบายก็ชอบไปหาชายหาดชายทะเลI think that as you talk about your sister and concern, immediately I think that you can do is send good wishes.แต่เธอจะให้พลังเขาได้ยังไงเธอจะช่วยดวงวิญญาณได้ยังไงถ้าหากความคิดนั้นเกิดขึ้นก็จะไม่มีความทุกข์อ่ะแต่เธอก็จะเริ่มต้นทำงานรับใช้ใช่ไหมการให้พละกำลังเลยเนาะในตอนนั้นแล้วในคราวนี้เธอก็ให้กับซิสเตอร์ของเธอดังนั้นฉันก็ยังรู้สึกนะว่าข้างในอ่ะพวกเธอแต่ละคนตระหนักรู้จักตนเองSeeing your sanskar. มันอาจจะเป็นเรื่องของสันสกาหรือธรรมชาติก็ได้แต่ลึกล้ำข้างในก็ยังคงมีเรคคอมมิชชั่นกันไปหากรู้จักบาบาและการตระหนักรู้จักตัวตนของเธอเองด้วยอะไรที่ทำให้เธอมีความสุขจริงๆอะไรทำให้เธอพอใจจริงๆเมื่อเธอสามารถที่จะเห็นภายในตัวเธอสำนึกที่บริสุทธิ์และความรู้สึกที่สูงส่งให้แต่ว่าจับโยงกับสิ่งนั้นอินทัชกับสิ่งนั้นสิ่งที่จะปรากฏออกมาที่เราใช้คำว่ารูทสันสกาหรือสันสกาที่คงอยู่เป็นนิรันดร์นะคะจะเห็นนะฉันก็หวังว่าฉันน่าจะถามคำถามได้มากกว่านี้แต่ก็คงต้องฟังซิสเตอร์ไกทีดีเนาะที่จะพาเราเข้าสู่กระบวนการto explore these sanskaras together so ทั้งเดือนเนี้ยเราจะมีโอกาสได้สนทนาสันสกาด้วยกันฉันน่ะมีเต็มใจ but a an experiment you can do an experiment on me for the whole month การทดลองand if I progress การทดลองนี้ได้ตลอดทั้งเดือนถ้าก้าวหน้าได้มากๆในเดือนนี้ฉันก็แน่ใจว่า so you can experiment ยินดีเต็มใจจะ sacrifice นะสังเวยตนเองแล้วก็ดูซิว่าฉันจะเป็นสันสกาของฉันที่จะกลายเป็นสันสกาของบรามาบาบาแล้วก็เป็นเหมือนกันกับดีๆนะคะไม่ใช่หมดเดือนกายชีเดน thank you and สังเวยตนนะขอบคุณมากเลย it wasn't anything serious and I hope she will feel better ก็ได้ยินข่าววันเด็กแล้วก็หวังว่าซิสเตอร์คนนั้นจะสบายดีแล้วก็ช่วยบอกด้วยนะเป็นยังไงตอนนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกับประเด็นที่ดีที่โมฮินพูดถึงวิลพาวเวอร์ค่ะถ้าหากเราจะมองดูสไลด์ด้วยเนาะหนึ่งในวิลพาวเวอร์ก็คือปาบะสิ่งที่บาบาละทิ้งคือความข้อบกพร่องความอ่อนแอสำคัญฉันพบว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยสำหรับฉันเมื่อฉันมองดูสันสกาฉันคิดว่าวิวพาวเวอร์ก็คือสันสกาที่ emerge ออกมาจากรูทสันสกาปัจจัทั้งชีวิตของบาบาแม้กระทั่งก่อนที่ชิบาบาจะเข้ามาในร่างของท่านและมากทั้งที่การสนทนาภายในที่ท่านมีตัวเองวันที่18นี้หรือแม้กระทั่งทั้งหมดที่ทำของท่านสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรูทสันสกาของสัจจะซึ่งได้ถูกจุดขึ้นมาจากพระเจ้าเนาะมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถจุดแสงนี้เราถึงบอกว่าเราถึงได้นั่งที่ร่างข้าวปะทรี what are those ต้นกระปะถ้าเรานั่งที่ร่างต้นกระปะและรูทสันสกาไหนที่จะถูกปรากฏขึ้นมาในตัวเราดังนั้นโคเทชันนะคะที่เราจะทำเนี่ยเนาะที่โพสออกมาเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก
ที่ภายในบริบทของรูทที่เราใช้ไม่ขอใช้ทับศัพท์แล้วกันนะคะรูทันสกาเนาะวิวพาวเวอร์แล้วบรามาบาบาเชื่อมโยงกับวิวพาวเวอร์นะกับการที่มีพูดคุยสนทนากับตัวเองบรามาบาบา power and then decided he would go and ask ตัดสินใจนะไม่ได้เคยจะต้องไปถามใครบางคนเลยให้มาตัดสินใจแทนก็มาเป็นผู้บุกเบิกนะไม่มีใครที่เคยทำมาก่อนหน้านะท่านเป็นคนแรกนั่นสิ่งที่ท่านต้องทำท่านต้องกลับเข้ามาในไซเลนซ์ของดวงวิญญาณของท่านเองท่านก็ต้องพูดคุยกับตัวท่านเองเกี่ยวกับสิ่งนั้น to God about it so it could make ก็ต้องคุยกับพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งนี้ก็ทำให้มันเป็นเซนส์ make sense นะคะว่าภายในบริบทของชีวิตของตัวท่านเองและท่านเองนั้นก็ได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับตัวท่านในการอยู่ในการสนทนาส่วนตัวนี้ดังนั้นโคเทชันนี้ค่ะบาบาได้มีเมื่อท่านพูดคุยกับตัวท่านเองดังนั้นบาบาพูดเอาไว้นะคะที่เราต้องอยากจะทำงานกับสิ่งนี้จนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้เช้าโอ้นะท่านเริ่มต้นพูดกับใจของท่านโอ้ไม่โอ้จิตใจเอ๋ยลองรับฟังวิธีการที่ท่านพูดนะยูเนี่ยไม่ถึงใจเธอเนี่ยอุทิศตัวเธอเองให้กับซักกูรูแล้วดังนั้นนะนับตั้งแต่วันนั้นเธอจิตใจอ่ะได้อุทิศตนกับซักกูรูแล้วฉันสัญญาว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันได้เคยพิจารณาว่าเป็นของตัวฉันเองได้เปลี่ยนไปแล้วต้องกลายเป็นของเจ้าในคำพูดเหล่านี้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันมีในประเด็นที่สุนทรโมหินพูดถึงเมื่อเธอได้ใช้คำว่าอุทิศตนนะคำว่าอยู่เห็นไหมจากยังไม่ได้ทำสัญญาอย่างสมบูรณ์ท่านนั้นน่ะทำสัญญาท่านก็เลยตื่นเองท่านน่ะสัญญาแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามที่คิดว่ามันเป็นของฉันได้เปลี่ยนเป็นของพระเจ้าท่านนั้นได้กลายเป็นทรัสตีท่านได้พูดกับตนเองสิ่งนี้ฉันเชื่อในสำหรับเราบางทีเราอาจจะมีการพูดคุยนี้กับตนเองนั่นเราเองต้องการที่จะเป็นทรัสตีที่ไม่ได้มีการทำให้ตัวเองเชื่อว่าที่ถึงที่ฉันอยากทำจริงๆและในนี้เองอ่ะฉันจะต้องละทิ้งข้อบกพร่องความหวังแอร์ของฉันด้วยพร้อมกันกับทรัพย์สมบัติเนาะ my and well ด้วยนะคะติดใจแล้วก็สมบัติทุกอย่างได้มีความอยากปรารถนาได้ที่ฉันนั้นกำลังจะให้กับบาบาดังนั้นในสิ่งเนี้ยต้องได้กลายไปเป็นของพระเจ้าแล้วมันเป็นการเคลื่อนไหวเนาะที่ได้เกิดดังนั้นฉันอาจจะพูดกับเธอว่าขอให้มองดูอย่างชัดเจนสิ่งที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ดีดีโมหินีพูดถึงของ will powerทรัพย์สมบัติมรดกที่เธอตั้งใจจะมอบให้กับพระเจ้าเนี่ยนั้นคือพระเจ้าให้เรา My power to will ฉันเต็มใจเนาะที่จะมอบมรดกของฉันกับบาบาและดังนั้น Will power ในสิ่งนี้คืออะไรบางที่เธออาจจะหลักหันกลับไปดูแล้วเชื่อมโยงกันกับรูทสันสตาร์ต่างฉันจะยกมอบอะไรที่จะให้พลังที่จะยกมอบสิ่งนั้นและพลังนั้นก็คือสัจจะนั่นเองที่ทำให้เรายกมอบได้ที่เราจะทำ change the slide could I go back could you go back to the first slide เดี๋ยวนะคะขออ่านอันนี้อีกค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำงานด้วยนะคะต้องทำงานกับสิ่งนี้ในการค้นหาความลับของ will power ในการทำงานกับประโยคเหล่านี้108หนหรือว่าถ้าเขียนลึกนะคะโอ้จิตใจเธอนั้นได้อุทิศตัวเธอเองให้กับซัดกูรูแล้วนับตั้งแต่วันนั้นฉันนั้นได้สัญญาแล้วว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันเคยพิจารณาว่าเป็นของตัวฉันเองสิ่งนั้นได้กลายเป็นของพระเจ้าแล้วนี่คือคำพูดที่เราจะทำงานด้วยนะก็จะทำอะไรใครที่เลือก1 2 3นะคะเลือก2ก็เขียนอันนี้108แผนเรามี3 choice
ที่เราจะทำงานให้เลือกหนึ่งอันจะได้ทำทั้งสามนะเพราะเธออาจจะรู้สึกเหนื่อยเกินดังนั้นอย่าได้ละโมบทำอันเดียวพอออปชันที่หนึ่งใช้ประโยคนี้เชื่อมโยงกันกับ this power พลังใจที่มาจากรูทสันสกาของฉันขอให้มีการใช้คุณไตรตรองข้างในนะนั่งอยู่ในการคิดใคร่ครวญขอให้ใคร่ครวญอย่างน้อย108หนขณะที่ฉันอาจจะนั่งใน traffic control ให้มีการใคร่ครวญกับถ้อยคำนี้ในวิธีสร้างสรรค์ในวิธีใดก็ตามทำให้มัน creative นะคะทำให้มันน่าสนใจเนาะมีส่วนร่วมหรืออันที่ใช้เป็น meditation ของเอ็นทารีแต่อย่าได้ซ้ำย้ำกับมันตราค่ะแต่ว่าอยู่กับความหมายนั้นจริงๆเข้าไปสู่ความหมายที่ลึกล้ำการใจเข้าไปสู่สภาพที่ลึกล้ำยิ่งขึ้นในประสบการณ์ของใช้คำนี้แล้วก็อยากจะเชื่อมโยงคำนี้กับ will power มองดูชีวิตพ่อบรามาให้ท่านเป็นกระจกที่จะสะท้อน will power ท่านที่สองตั้งใจว่าฉันจะเขียนแหละนี่เป็นผีเนาะเขียนความคิดฉันเริ่มและฉันเองก็อยากจะเห็นด้วยกันมันเป็นประโยชน์ยังไงเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่น่าสนใจนะเหมือนเป็นคนก็ไม่ค่อยได้เขียนมีแค่ทีมไทปิ้งก็คือให้ใครรวมสะท้อนกับความคิดเขียนลงไป108ผลทุกวันในโน้ตบุ๊กหรือว่าในอุปกรณ์ iPhone iPad หรืออะไรก็ตามแต่ไม่ต้องเร่งรีบที่จะเขียนให้เสร็จนะใช้เวลาเขียนไปใคร่ครวญไปถ้อยคำนี้กำลังบอกอะไรคือฉันจดคำเตือนนี้ลงไปฉันกับของฉันอะไรเหรอคือคำสัญญาที่ฉันทำและอะไรที่มันไม่ต้องทำให้สิ่งนั้นได้กลายไปเป็นของพระเจ้าในขณะที่เขียนที่ใจตรองไปด้วยค่ะนะกับซักครูแล้วขจัดฉันกับอันที่3มันก็เขียนเป็นชื่อค่ะพอหมดวันตอนไหนที่รู้สึกโอ้อยากเขียนอยากทำเป็นชื่อก็ให้เขียนนะคะใช้โค้ดนี้เนาะเพื่อที่จะให้แรงอันใดที่จะเขียนอาจจะเริ่มต้นด้วยอันนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนจะมีคำถามที่ซิสเตอร์โมฮินีได้พูดถึงการท้าทายในการเขียนของเธอให้เห็นว่ากี่หนที่เธอใช้คำว่าฉันกับของฉันในการเขียนของเธอฉันรู้สึกว่าในโพสต์เนี่ยนะพูดถึงจิตใจว่าเธอได้เซอร์เรนเดอร์แล้วนะที่จะเปลี่ยนฉันกับของฉันให้กลายเป็นภาษาเอาคำว่าฉันกับของฉันนี้ออกไปเนาะ and how that สมมติที่เป็นดวงวิญญาณแล้วมันจะเชื่อมโยงกับ will power ได้อย่างไรแล้ว will power นั้นจะกลายเป็นสันสกานะสันสกาของดวงวิญญาณได้ยังไงนั้น will power เองก็เชื่อมโยงสิ่งนี้ด้วยอันนี้เป็นเหมือนกับ assignment นะคะการบ้านเนาะจริงๆแล้วตั้งแต่วันนี้แล้วค่ะจนกระทั่งถึงพรุ่งนี้เช้าในความเพียรพยายามแล้วก็จะทำสิ่งนี้นะมีคำถามอะไรไหมฉันก็จะช่วยนะไกด์ไลน์ก็จะช่วยด้วยเรียบง่ายทำให้มันเรียบง่ายง่ายดายแล้วก็น่าสนใจนะคะหรือ engage เนาะมีส่วนร่วมกับมันในราศียุคเนี่ยก็คือเคล็ดลับของความสำเร็จทางจิตวิญญาณมันเรียบง่ายง่ายดายแล้วก็น่าสนใจนะหรือว่าทำให้ตัวเองมีส่วนร่วมกับมันนะคะจะเห็นภาพนี้ที่ชัดขึ้นโอเคของชันติของเราเนื่องจากเวลาเราไม่ใกล้กันกับเขาแปลว่าเราคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ค่ะของเขาเนี่ยเขาค่อยเริ่มเนาะแต่ของเราเราเริ่มเลยนะคะ
ประดับของสกุลบราหมินนาเยชานดูนักธรรมที่แท้จริงขอบจุนที่แท้จริงเสาของทั้งโลก